สวัสดีครับวันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกคนยุวชนชายยุวชนหญิงมาประชุมวันที่27กันยาเวลา 10:50 นเป็นรายการที่อยากให้ทุกคนได้มาครับเดี๋ยวก่อนนะ27กันยาเราจะประชุมกันยังไงคะฮะประชุมออนไลน์อ๋อประชุมรวมยุวชนทั้งหญิงทั้งชายอ๋อถ้าพลาดประชุมครั้งนี้แล้วก็คงน่าเสียดายอ๋อถ้าไปรายการนี้จะเป็นยังไงอ่ะพี่รับรองประทับใจจริงดิรู้ไหมทำไมต้องไปอ่ะอ๋อเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะประชุมออนไลน์ทั่วโลกมีผู้เข้าร่วมมากมายจากทุกมุมโลกประสบการณ์ประทับใจที่สำคัญมีเพลงให้ได้โยกตกลงรายการอะไรนะคะฮะรายการนะคะอ๋องานประชุมรวมยุวชนโลก27กันยายนพุทธศักราช2563เวลา 10:50 งานประชุมของคนที่อยากเห็นโลกดีขึ้นด้วยแนวคิดมนุษยนิยมที่เคารพในชีวิตของทุกคนเพราะทุกคนมีคุณค่าก้าวแรกเริ่มต้นเมื่อ60ปีที่แล้วของการออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นสู่ทั่วโลกด้วยบทสนทนากับผู้คนที่แตกต่างทางความคิดความเชื่อวัฒนธรรมภาษาหรือเชื้อชาติสู่การสร้างสันติภาพโลกของดร.ไดซาคุอิเคดะประธานสมาคมโซคาสากลถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมกันสานต่อความตั้งใจนี้และทำให้สันติภาพโลกเป็นจริงเริ่มต้นไปด้วยกันในงานประชุมรวมยุวชนโลก27กันยายนนี้